ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นการจะเห็นว่ามันเนี่ยมาปิดอยู่ตรงด้านซ้ายมือที่สำคัญรองรับแมทเทอร์เหมือนกันตัวนี้มีทัชสกรีนด้วยอย่างแก่มสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิมอลวันนี้มาเจอกับบ้านสมาร์ทโฮมกับอะควาร่ากันหน่อยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะถ้าเกิดว่าโปรดักต์ใหม่ของอะควาร่าเนี่ยมันจะเป็นสีออกส้มๆแล้วก็ออกชมพูชมพูใช่ไหมตัวนี้ก็จะรองรับแมทเทอร์แล้วก็เชื่อมต่อผ่านซิกบีนั่นเองแต่ว่าจะต้องมีหับก่อนนะแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาก็จะมีตัวหับ MT ออกมาเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็เชื่อมกับ M2 ไปก่อนเนี่ยคือเราก็มีใช้ผ้าม่านของอะควาร่าอยู่แล้วนะตั้งแต่ประมาณ 4-5 ปีตั้งแต่เริ่มช่องเลยอะคลิปแรกๆเลยนะจะเป็นเนี่ยมอเตอร์เหมือนกันเด้คือแบบรุ่นใหม่ปี2024เลยเนี่ยคือแบบโอ้โหไอตัวข้างนอกนี่กะไม่เปลี่ยนเลยนะไม่ให้โมเดลมานี่คือแยกไม่ออกอะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับผมนี่แล้วตัวรุ่นเก่าเราก็ติดอยู่เนาะเดี๋ยวเราลองมาเปิดปิดรุ่นเก่าให้ดูก่อนได้ดูตั้งแต่คลิปแรกๆเราก็ยังใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาเลยนะครับผมใช้กันได้หมดเลยนี่หมุนแล้วก็เปิดนะครับผมเป็นไงอย่างเฟี้ยวแต่อาจจะมองไม่เห็นเดี๋ยวอินเสิร์ตให้อีกทีนึงแล้วกันตัวนี้ก็จะรองรับ IFTTT If This Then That เนาะแล้วก็เป็นตัว Google ก็รองรับหรือว่าเป็น HomeKit ก็รองรับเดี๋ยวโอ้โหสว่างเกินหน้ามืดไปเลยขอหมุนปิดก่อนนี่ชแวบอย่างเท่เลยนะครับผมหมุนเปิดปิดหรือว่าจะเพิ่มลดเสียงหรือว่าตัวใหม่เราก็สามารถทำได้แต่เดี๋ยวเราใช้กับตัวสมาร์ทสวิตช์เป็นแบบทัชสกรีนให้เพื่อนๆดูกันหน่อยอย่างเฟี้ยวเลยนะ okay. มาดูของภายในกล่องตัวนี้กันหน่อยดีกว่าก่อนจะไปติดตั้งอันนี้ก็จะเป็นตัวผ้าม่านเนาะเราก็จะมีตัว door sensor window sensor ตัวนี้ก็จะเป็นตัว matter รองรับ thread ด้วยแล้วก็ตัวมือถือถ้าเกิดว่าใครใช้ iPhone รุ่นล่าสุดรุ่นโปรเขาก็จะมี thread protocol มาด้วยนะในเครื่องเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายอะไรที่เป็นสีส้มนี่เอามาโชว์ก่อนเลยยังไม่ได้รีวิวเลยนะ2ตัวตะกี้ก็จะเป็นตัวโคมไฟแต่ว่าติดตั้งไปก่อนตัวผ้าม่านอีกเพิ่งติดตั้งตัวผ้าม่านเมื่อวานเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีค่าความเที่ยงตัวของสีเนี่ย90บวกเลยนะแล้วก็จะเป็นตัวเมนไลท์กับคีย์ไลท์เนาะจะมีไฟ2สีถ้าเกิดว่าใครใช้รุ่น T1 เนี่ยหรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้มันจะมีแค่ไฟเมนไลท์เนาะแต่ว่าตัวนี้มาจัดเต็มมากๆติดตั้งง่ายแสงสวยแล้วก็โคตรสว่างเลยนะครับผมที่สำคัญรองรับแมทเทอร์เหมือนกัน brightness แล้วก็16 million color ก็ว่ากันไปแล้วก็ตัว door sensor ก็เดี๋ยวเก็บไปก่อนก่อนติดตั้งอันนี้มันก็จะมีแค่ตัวมอเตอร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้รางเราก็หาซื้อพวกรางทั่วไปเนี่ยมันจะรองรับพวกตัวมอเตอร์เป็นแบบ universal อยู่แล้วแต่ก็ถามทางร้านอีกทีนึงก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครจะไม่ได้ใช้ของควาล่าหรือว่าของ official เลยส่วนเราเนี่ยก็ซื้อของ official มาเนาะตัวนี้มันจะเลือกความยาวได้นะครับผมของเราเนี่ยเลือกตั้งแต่ 2.5 ถึง 4.5 อ้าวแล้วต้องให้เขาตัดมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะพอดีกับที่บ้านเราไหมเนาะก็คือเขาจะมีรางให้เลือกนะตั้งแต่ 1.7 เมตรถึง3เมตร 2.1 ถึง 3.6 แล้วก็ 2.5 ถึง 4.5 ซึ่งรางของเราเนี่ยที่ใช้ก็คือ 3.6 แต่เราไม่อยากจะเลือกให้มันปิ่มไปก็เลยเลือก 2.4 ถึง 4.5 นั่นเองแล้วจะต้องให้เขาตัดหรือเปล่าหรือจะต้องทำยังไงแล้วมันจะพอดีไหมก็คือตัวรางเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่2ตัวแค่คายออกแล้วก็ยืดตามความยาวที่เราต้องการได้เลยนะคือฉลาดมากๆไม่ต้องตัดไม่ต้องไปเซตค่าอะไรเลยหรือไม่ต้องไปทำลอกอะไรใหม่เลยนะครับผมแค่คายน็อต2ตัวยืดหดตามความยาวต้องการแล้วก็ล็อกเสร็จแต่ก่อนจะล็อกก็อย่าลืมดันไอ้ตัวที่เลื่อนเปิดปิดเนี่ยเราสามารถเลือกได้อีกนะว่าจะเอาข้างเดียวหรือจะให้เปิดปิด2ข้างเป็นตรงกลางหรือว่าเป็นด้านขวาด้านซ้ายตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนติดตั้งเลย okay. แต่ไม่ต้องกลัวนะตัวรางเนี่ยมันจะมีแค่ข้างเดียวใช่ไหมที่เอาไว้ใส่มอเตอร์เอาแล้วถ้าอีกด้านนึงเนี่ยมันไม่มีที่ให้ใส่หรือเราจะต้องใส่อีกด้านนึงใช่ไหมก็คือตัวผ้าม่านเนี่ยเราสามารถจะเป็นรีเวิร์สก็ได้หรือว่าจะเป็นเปิดแบบปกติทั่วไปก็ได้คือมันสามารถสลับได้ตัวรางเนี่ยคือไปยังไงก็ได้ตัวม่านเดี๋ยวทิศทางมันจะคำนวณให้เองนะโอเคมาดูวิธีการติดตั้งกันหน่อยดีกว่าอย่างแรกเลยแนะนำให้เอาตัวผ้าม่านไปเชื่อมต่อกับแอปก่อนเนาะจะได้ไม่ต้องไปปีนทำแค่กดค้างที่ตัวปุ่มเนี่ยแล้วก็ identify ตัวหับแค่นี้เองก็เชื่อมต่อผ่านซิกบีได้ง่ายๆเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเซตตัวลิมิต100หรือว่า0หลังจากที่เราเอาขึ้นไปติดกับตัวรางนะในแอปเนี่ยก็สร้างระบบออโตเมชันเซตเปอร์เซ็นต์ต่างๆก็คือทำได้เยอะมากๆแล้วก็ในส่วนของตัวรางเราจะใช้เป็นอันเก่าเนาะอันเล็กส่วนอันใหม่นี่โอ้โหอันเล็กเลยแล้วมันมีติดอยู่แล้วอ่ะจะใช้อันเก่าก็ได้ไม่มีปัญหาจะมีแค่ตัวด้านหลังที่จะต้องใช้ตัวยึดของเขาเนาะมันก็จะมีแบบไซส์ L กับไซส์ S นะครับผมตัว S เนี่ยก็คือช็อตตัว L ก็คือลองมันจะมีตัวที่ยืดออกมาจากตัวรางเนาะมันจะยาวกว่านั่นเองก็ใช้เป็นตัว L ส่วนตัวสั้นๆเนี่ยก็ใช้เป็นตัว S ได้เลยแล้วก็ยึดน็อตกับโครงเนาะจะใช้อันใหม่หรืออันเก่าก็ได้เลยตรงนี้ก็ติดตั้งได้ง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยติดตั้งเสร็จไปแล้วของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้เปิดปิดอยู่ตรงกลางใช่ไหมตอนแรกๆเนี่ยเพราะมันยืดความยาวจากตัวรางผ้าม่านเนาะตรงนี้เราก็ยังไม่ต้องล็อกแน่นมากมันจะมีสกรูอยู่ไม่ว่าจะเป็นตรงตัวมอเตอร์หรือว่าตรงกลางที่ล็อกความยาวผ้าม่านเนี่ยจะเห็นว่ามันเนี่ยมาปิด
อยู่ตรงด้านซ้ายมือมากกว่าอันนี้เราก็สามารถปรับได้แล้วก็ดึงให้เขาเนี่ยมาปิดชนกันตรงกลางเนาะเสร็จแล้วก็เซตผ่านแอปแล้วก็ล็อกให้แน่นหนาแค่นั้นเองก็เป็นเรียบร้อยง่ายติดตั้งง่ายมากๆใช้ตัวล็อกเก่าที่ยึดกับอันเก่ารางพม่านเนี่ยของอันใหม่นั่นเองก็ถ้าเกิดว่าใช้แบบยูนิเวอร์แซลหรือว่าของเก่าหรือรางพม่านทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะไปใช้งานมาดูที่เขาไฮไลท์นั่นเองตัวนี้ Smart Automation Support for Matter Manual Operation During Power Outage ก็ถ้าเกิดว่าถอดปลั๊กหรือว่าไม่มีไฟเนี่ยเราก็ยังสามารถดึงเปิดปิดแบบแมนนวลได้เลยแล้วก็ Silent Opening Cross at น้อยกว่า30เดซิเบลคือตัวนี้มันเสียงเบามากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันหน่อยดีกว่าแน่นอนตัวนี้มันเป็น global version เนาะก็นี่เข้ามาเลยแอป Aquara ตะกี้ก็เชื่อมต่อให้เพื่อนๆดูแล้วแหละอ่ะมา cancel ไปก่อนอันนี้เราก็ใช้ได้กับตัว Z1 Pro ด้วยนะ Smart Switch เดี๋ยวไปโชว์กันขอมาดูตัวแอปเพียวๆกันก่อนเนี่ยเราเปิดขึ้นมาเป็นแบบว่า Smart Home Board เนาะสามารถมากดเลื่อนตรงนี้เลยก็ได้นะคือเปอร์เซ็นต์มันละเอียดมากๆก็0ถึง100อ่ะปิดไปเลยแล้วก็มาเรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครเห็นนี่คือมันไม่ใช่ผ้าม่านจริงๆของเรานะคืออันนอกเนี่ยยังไม่ได้ซื้อมาแล้วก็เอาตัวผ้าม่านอันเก่าอ่ะที่มันเป็นแบบว่ามองผ่านได้อันข้างในเนาะเอามาติดก่อนโชว์ให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวมันจะมีแค่รางอย่างเดียวก็จะงงๆนิดนึงใช่ไหมนี่เปิดมาสัก 28% ทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นการแมนนวลนะกดจากในแอปหรือว่าจะกดเปิดปิดแบบ full หรือ close หรือ stop ตามที่เราต้องการก็ได้กดเข้ามาดูในแอปก่อนตัวนี้ด้านล่างก็มี scenario หรือว่าจะ add เพิ่มเติมเป็นแบบ automation ก็ได้พวก scenario เนี่ยต่างๆก็จะเป็นแบบเปิด 25% คือแบบตั้งเซตเอาไว้ได้เลยนะครับผมนี่เราก็ประมาณสักนี่ก็อ่ะ 70% open 70โอเคนี่แล้วกดเซฟมันก็จะมีดูเรชั่นข้างล่างด้วยนะว่าจะเป็นกี่นาทีตะกี้เรากดไปเป็น10นาทีใช่ไหมเปิดสำหรับ 70% นี่กดเข้ามาแล้วก็มากดเปิดปิดได้เลยนะก็เหมือนกับตั้งออโตเมชันเอาไว้ว่าจะให้มันเนี่ยอยู่ตรงกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเปิดเท่าไหร่อันนี้ก็ทั่วไปแล้วก็ด้านล่าง device group เผื่อมีของเราเนี่ยผ้าม่าน2อันใช่ไหมก็สามารถมาตั้งให้มันเปิดปิดพร้อมกันก็ได้ผมแล้วก็ด้านขวาบนตรงนี้ถ้าเกิดว่าได้มาทีแรกเนี่ยมันก็จะมีตรงตัว device setting เนาะด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น curtain mode นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้เป็นแบบว่าล้างเดียวหรือว่าเปิดทีเดียวหรือว่าเปิดจากซ้ายขวาอะไรอย่างงี้ก็มาเซตตรงนี้ได้ง่ายๆเนาะของเรานี่ก็เซตมาเรียบร้อยสำหรับเปิดจากตรงกลางซ้ายขวา okay. แต่ว่าตรงนี้ชอบมากเดี๋ยวนี้มีบอกมาแล้วนะ Zigbee Signal ว่า good หรือว่าไม่ดีหรือว่าควรจะเปลี่ยนที่ตรงนี้ก็excellent นะครับผมอยู่ในโซนสีเขียวๆน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะก็คือเกิน 95% อยู่เนาะตอนนี้ okay. อยู่ข้างๆหับแค่นี้เองมาดูที่ไฮไลท์ที่เราใช้งานกันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นตรงออโตเมชันเดี๋ยวให้ดูตัว Smart Switch อีกทีนึงเนี่ยเราเปิดมา2อันเนาะก็คือตัว Z1 Pro นั่นเองหรือมันก็จะเป็นตัว accessory อันนี้เลยนะครับผม Smart Switch Z1 Pro 3ทางก็คือตัวเนี้ยมันจะมี Touch Bar หรือว่าจะมี Touch Screen ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ตัวทัชมันมีแค่นี้โอเคแต่ใช้งานง่ายมากๆของเราเนี่ยแอดมาเรียบร้อยแต่เดี๋ยวลองเพิ่มให้เพื่อนๆดูกันหน่อยก็แอดออโตเมชันใช่มั้ยขวาบนแล้วก็ if นะครับผมถ้าเกิดแล้วจะให้ทำอะไรเนาะก็ถ้าเกิดตัวนี้นี่สวิตช์นะครับผมมันจะมีคำสั่งเยอะมากๆ1ปุ่ม2ปุ่มกดทีเดียวกดค้างหรือว่าตัวนี้ไฮไลท์เลยสไลด์ทัชแล้วก็สไลด์ทัชเนี่ยจะให้ทำอะไรก็เด่นไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดิมไฟหรือว่าจะเป็นเปิดปิดผ้าม่านหรือเปิดปิดไฟอะไรอย่างงี้เนาะของเราเป็นผ้าม่านอ่ะลองดูนี่มันก็จะมี adjust curtain rotation นะครับผมเนี่ยแล้วก็กดเซฟก็เรียบร้อยแล้วเนาะนี่กดเซฟมาก็จะเป็นอันบนตัวนี้เลยนะครับผมน่าจะมองเห็นแต่มองไม่เห็นผ้าม่านสุดไม่เป็นไรตัวสวิตช์นี่เลยนะครับผมเดี๋ยวไป insert ใกล้ๆให้อีกทีนึงแล้วก็มาดูหน้าควาล่า curtain กันหน่อยว่าแต่ละครั้งของเราเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้เดี๋ยวเราเปิดสุดให้เพื่อนๆดูก่อนชวบนี่แล้วตอนนี้ไฮ2ก็กลายเป็น 100% แล้วแล้วตัวผ้าม่านก็เปิดเรียบร้อยแล้วก็ปิดสุดก็ได้เหมือนกันก็ทัชลงมาแบบสุดใช้งานง่ายมากนี่เป็น 0% แล้วผ้าม่านก็ไปเรียบร้อยโคตรเฟี้ยวเลยนะตัวนี้มีทัชสกรีนด้วยอย่างแก่มแล้วก็มีปุ่มธรรมดาอีก3ปุ่มเนาะแล้วแต่ละปุ่มนี่ทำได้เยอะมากๆกด1ครั้งกด2ครั้งกดค้างหรืออะไรก็ตามเนาะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะใช้แบบปุ่มเนี่ยก็เอาเป็นแบบไวเลสสวิตช์ก็ได้เดี๋ยวเรารีวิวให้ดูอีกทีนึงอ่ะเมื่อกี้เราปิดอยู่นะ 0% เอาเป็นแบบเปิดสัก 50% นี่เป็นไงได้มาเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ 40% นะฮะอันนี้ก็ถือว่านิ่งอยู่นะครับผมใน description ของสินค้าก็มันไม่ได้บอกโมเดลมาเนาะตัวนี้จะเป็นโมเดล CD M01D นะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวโมเดลอันนี้เลยนะเผื่ออยากจะได้รุ่นใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวจะได้เป็นตัวนี้มานะครับผมรถเก่าตัวนี้ก็มีสวิปเดี๋ยวขอหมุนนี่เพื่อเปิดแล้วก็เอาเรียบร้อยโอเคเป็นไงอย่างเฟี้ยวเลยนะผมหรือว่าจะตั้งกลุ่มให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้เป็นสวิตช์คอนโทรลอันเดียวก็ได้เนาะส่วนตัวนี้ขอปิดก่อนถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยมันจะมีตัวนี้ปุ่มใหญ่อันนี้ปุ่มเล็กเนาะมันก็จะเรียงกันอยู่โอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเค
เป็นไงกันบ้างกับ Curtain Controller ตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Aquara ตัวนี้ราคาก็อยู่ 4,390 บาทอันนี้เป็นแค่ตัวมอเตอร์นะตัวรังพม่าเนี่ยก็ 1,100 200 300 400 500ประมาณนี้แล้วแต่เพื่อนเนี่ยเลือกขนาดหรือว่าความยาวนั่นเองรวมถึงตัวที่ดึงด้วยนะของเราเนี่ยเปิดจากตรงกลางมันก็จะใช้2ตัวเนาะถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวเดียวด้านซ้ายหรือด้านขวาเนี่ยก็จะราคาถูกมาหน่อย okay. แต่ไม่ต้องห่วงเนี่ยของเราเนี่ยขนาด 3.6 เมตรใช้ตัวเดียวยังได้เลยนะก็ตัวนี้ท้องค่อนข้างเยอะนะครับผมอยู่ที่ 1.2 นิวตันเมตรเนาะกันฝุ่น IP40 แต่ไม่ได้กันน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใช้กำลังไฟอยู่ที่28วัตต์นั่นเองส่วนตัวเก่าเนี่ยใช้มาประมาณ5ปีก็ยังไม่พังนะไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้ดีมากๆตัวนี้แล้วก็ไม่ก๊องแก๊งเลยนะถ้าไม่พังก็คงไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมย้ายบ้านก็ย้ายตัวคอนโทรลเลอร์มาด้วยโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปต้องคำบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย